สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Atelier Iris กันนะครับก่อนจะเข้าสู่การเดินทางเรามาดูคำศัพท์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้กันก่อนนะครับ Showdown We came all this way at this point โอเคเราก็เข้าแคมป์ได้แล้วเจอเฮโก้ด้วยตอนนี้เห็นผีหรือเห็นอะไรเนี่ยเขาพูดถึงแม็กซ์นะครับไม่ได้เจอกันนานเนาะเพราะว่าได้ยินมาแบบนี้เฮ้ยเป็นคุณจริงๆเหรอแล้วไม่ได้ถูกสาปเป็นหินไปแล้วเหรออะไรอย่างงี้ในช่วงที่เราไม่อยู่เนี่ยพวกนายก็ทุ่มเทกันอย่างหนักเลยนะเอ๊ะเมื่อกี้หาว่าเราไปที่แขวนเสื้อเหรอเอาน่ะตอนนี้ราชินีก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับแสดงว่าเขาพยายามอย่างหนักมากไม่หรอกก็แค่ทำสิ่งที่ต้องทำแต่ก็ดีใจที่พวกเรากลับมานะครับเราจะไปที่โบสถ์เนาะเราจะไปทางไหนดีล่ะให้ไปที่อนุกิเคฟก็ได้หรือไปที่ราบเซสเชียก็ได้ก็เหมือนที่เรามาตอนแรกนะแม็กซ์บอกจะอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเนี่ยอ้าวทำไมเขาอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lightning Blade ดาบสายฟ้าจำได้ไหมว่าใคร Chaos เนาะวีเซ่ใช่ไหมขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตไว้หวังว่าจะเจอแฟรงค์อย่างปลอดภัยนะชื่อแฟรงค์เลยเขาคงหมายถึงเฟลแหละเพราะว่าเขาชอบเรียกชื่อผิดเนาะแล้วนอยก็ขอไปด้วยนะเพราะว่าก็เป็นห่วงเฟลเหมือนกันตรงนี้นะครับมันมีหินกั้นอยู่แต่ว่าเราสามารถใช้เมกาเฟรมเผาเพื่อทำลายไปได้แล้วผมเลือกทางโอโนกิเพราะว่ามันใกล้กว่ามากเลยเจออะไรเนี่ยตรงนี้หน้านี่นะมาทำอะไรที่นี่นะฮะโอ้ไม่ได้เจอกันนานนะรู้แล้วใช่ไหมว่าจักรวรรดิถูกทำลายแล้วเราก็เลยไม่ต้องการบริการแล้วงั้นถ้าเป็นความต้องการเราก็เคารพการตัดสินใจนะแต่จำไว้ว่าภูนิจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอขอแค่เรียกเราก็จะมาเลยก็คือโทนิน่ามาแบบบอกลากับพวกภูนิแบบว่าไม่ต้องป้องกันตัวเขาแล้วอะไรอย่างนี้โอเคเขาก็ขอตัวไปผู้หญิงคนนั้นไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเนาะนิสัยเหมือนเดิมตลอดเลยแม้ว่าจักรวรรดิจะถูกทำลายไปแล้วก็ตามโอเคถึงบอร์ดอาทิน่าแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าตรงนี้มันใกล้กว่ามากถ้าไปทางที่ราบเซเชียเนี่ยมันอ้อมมากเลยรู้สึกแปลกๆนะมันเงียบเกินไปหน่อยเพราะปกติต้องมีเพลงขึ้นมาด้วยล้อเล่นอุ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมกลายเป็นฟอสซิลแบบนี้ล่ะเราคงต้องถามเขาคนนั้นก็คือวีเซ่นะครับว่ามีวิธีการรักษาไหมก็คงใช้เมลออฟได้เรามีของเยอะผสมเป็นสัก3-4 อันแล้วกัน3อันเนาะก็จริงอย่างที่เขาพูดแหละบรรยากาศมันเงียบเกินไปเพราะว่ามันไม่มีเพลงเล่นนั่นแหละปกติเข้ามามันจะต้องมีเพลงประกอบนะเงียบเชียวมีเสียงนกร้องโอเคมาละเพลงมาละเหมือนว่าจะดีขึ้นแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้น
ริมซันดาซอสกับเจ้าของดาบมาที่นี่เคออสนั่นแหละเขาไปข้างในแล้วก็ไปตามหากาโดครับเอรู้สึกไม่ค่อยดีกันแล้วนะไปดูข้างในกันดีกว่าเราก็ไปเช็คที่กาโดเนาะเฮ้ยเฟลอยู่นี่ไงยูเบเดียโดนเตะไปอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยใจเย็นเราก็ใช้เมลอะไรนั่นอ่ะเมลออฟอ่ะเนาะใช้รักษาได้นี่ลองดูลองดูรักษาเขาให้หายเนาะลองสิอ้าวทำไมอ่ะมันไม่ได้ผลอ่ะมันต้องได้ผลดิเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเมลออฟไม่ได้ผลนะครับแล้วจะมีวิธีการช่วยเฟลได้ไงอุ้มออกมาแล้วนะWhy didn't it work? ทำไมมันไม่ได้ผลน่ะ It looks like they battled each other in front of the Continental Drive. เหมือนว่าเขาสู้กันต่อหน้าเครื่องกาโดนะ Felt and Chaos. They both fight with an Azoth. ทั้งคู่ใช้ดาบอซอร์สู้กันนะครับ It was a showdown between the Crimson and Azure Azoths. มันเป็นการประลองสำหรับดาบคริมสันกับดาบอซอร์ If that is so, Felt was fossilized with the full power from the Crimson.ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะแสดงว่าคริมสันอาซอร์มันปล่อยเอ็กซานอซิสออกมาแบบเต็มกำลังเลย The power used would be far greater than the one used against me แสดงว่าพลังที่ใช้เนี่ยรุนแรงกว่าพลังที่มาสเตอร์ไอซ์เล่นโดนสาดนะครับ I don't know if I can ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหม And we came all this way แต่เรามาถึงขนาดนี้แล้วนะ Is there anything other than the Mel Orb that can cure fossilizationมีอย่างอื่นนอกจากเมลออฟได้ไหมที่จะสลายหินนั้นน่ะ Not that I know of ก็ที่รู้มาก็คือไม่มี Well maybe แต่ What is it Yes that just might work อันนั้นอาจจะได้ผลก็ได้ But I need some time to study in the camp แต่ขอศึกษาเพิ่มเติมก่อน We'll try anything at this point เราคงต้องลองทุกอย่างแล้วล่ะครับณจุดนี้ Let's go to the campกลับแคมป์ไปลองอะไรสักอย่างนึงเป็นไงบ้างเอถ้าเราสร้างอะไรที่มันดีกว่าเมลออฟล่ะก็อย่างที่เราเคยทำอะเนาะคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนวัตถุดิบเพิ่มเติมเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นได้การเล่นแร่แปรธาตุมันก็อย่างนี้แหละครับสารไลคายนี่มันเป็นพวกมันคือหินย้อยนั่นแหละครับไปที่ถ้ำทางเหนือเนาะน่าจะมีไอเทมที่จะช่วยได้เรื่องนี้โอเคเราก็คงต้องไปสำรวจนะเราจะหยุดการเดินทางเอาไว้ก่อนนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคำศัพท์ใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง showdownคำนี้แปลว่าการต่อสู้หรือการประลองกำลังครับเอามาจากตอนที่เกรย์กับมาสเตอร์ไอซ์เล่นเนาะสันนิษฐานเหตุการณ์ว่าเฟลกับเควอสเนี่ยน่าจะประลองกันอยู่ข้างหน้าเครื่องกาโดนะ We came all this way คำนี้แปลประโยคก็แปลไปเลยครับตรงๆเลย We came all this way ใช่ไหมเรามาถึงทางตรงนี้แล้วมันแปลว่าอะไรถ้าแปลให้เพาะขึ้นก็คือเรามาถึงตรงนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่ซึ่งเส้นทางนั้นอาจจะเป็นเส้นทางจริงๆที่เราเดินหรืออาจจะเป็นเส้นทางในเชิงสัญลักษณ์อย่างเช่นเป้าหมายก็ได้เราเดินมาถึงทางนี้แล้วเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วเอามาจากตอนที่นอยพูดว่าช่วยอะไรเฟลไม่ได้เลยเหรอที่กลายเป็นหินน่ะเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะเรามาถึงอะไรตรงนี้แล้วนะเราทำอะไรได้บ้าง at this point คำนี้แหละครับความหมายที่แปลว่าณจุดนี้ at this point แปลไปเลยว่าณจุดนี้เอามาจากตอนที่เกรย์พูดว่า at this point นะครับคือเราต้องลองทุกอย่างแล้วล่ะณจุดนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราเล่นเป็นแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ